สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมบูมออโต้ลิฟเทคนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นกล้องติดรถยนต์บันทึกภาพหน้าหลังนะครับผมเป็นกล้องที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของทางร้านเรานะครับตอนนี้ก็คือรุ่น Baby Shark นะครับผมวันนี้ติดตั้งในรถ BMW นะครับตัวนี้นะครับผมเขาทำการติดตั้งเป็นกล้องด้านหน้าหลังเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยโอเคครับและตอนนี้ก็ทำการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมครับท่านี้ลูกค้านะครับติดตั้งไว้หลังกระจกนะครับต้องการจะให้หลบนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่แสบตาเวลากลางคืนนะครับแต่ว่ากล้องตรงนี้สามารถพักหน้าจอได้นะครับผมตอนนี้ก็ลูกค้าทำการติดตั้งปลั๊กฟิวแท็บด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องมาเสียบที่จุดบุหรี่เดิมของรถนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างกล้องด้านหน้านะครับกล้องตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi กับมือถือได้นะครับสามารถดาวน์โหลดวิดีโอเมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นได้เลยนะครับเพียงแค่เชื่อม Wi-Fi นะครับเดี๋ยวมาดูกล้องหลังกันนะครับว่าติดตั้งเป็นยังไงนะครับกล้องหลังอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนนะครับตัวนี้นะครับความชัดของกล้องหน้าหลังเนี่ยจะเป็น 1080p นะครับ Full HD เท่ากันหน้าหลังนะครับก็สามารถติดตั้งได้ทั้งรถเก๋งนะครับรถกระบะหรือว่าจะเป็นรถทรง SUV นะครับสามารถติดตั้งได้หมดนะครับสำหรับตัวนี้โอเคนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจติดตั้งกล้องบันทึกภาพรถยนต์หน้าหลังนะครับรุ่น Baby Shark นะครับสามารถสอบถามมาทางแฟนเพจ Auto Lift Tech หรือว่า YouTube Channel Auto Lift Tech ของเราได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับผมสำหรับวันนี้ผมมากครับสวัสดีครับ